วัสดีครับผมนิวเป็นนักการตลาดให้บริษัทแห่งหนึ่งครับถ้ามองในตาเนื้อตอนนี้เชสใกล้ๆตรงกับน้องปลายจันจ้าไปกันได้ก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะดูเป็นผู้ใหญ่นะแต่เราไม่รู้เป็นผู้ใหญ่แต่ฟิลเพื่อนมันก็ค่อนข้างได้อยู่มองตาตอนนี้คนนี้โสดครับคุณนิวตอนเดินมาจิตพุทธะข้างในหนูอะ แต่งประกายออกมาเลยว่าพยายามจะบอกว่าเอาอะไรมาเชื่อมโยงเขาว่ามีเจ้าของหรือเขาเป็น LGBT หรือเขาเป็นมีเจ้าของหรือเขาโสดมันเป็นลิงก์กับคำว่าโสดอยากได้คอมเมนต์แบบแมนๆผมมองไปไอ้คนนี้เท่แท้โสดไหมเฮียสายจันแล้วเขาชอบเราด้วยเอาคนนี้เลยตัดสินเลยสอนครับสอนไปเลยไม่ได้อยากตัดโอกาสคุณนิวเพราะดูแล้วเนี่ยคุณนิวก็เข้ากับน้องเราได้ก็เข้ากับน้องเราได้อย่าเพิ่งไปตัดสินเขาโสดค่ะโสดไปตัวเป็นๆฉันก็ไม่เคยเจอเห็นแต่ภาพเธอเจอไม่ได้ฉันยินดีที่จะเจอเธอฉันโตตื่นรักเธอจะเจอได้ทุกที่รอจะกดเล่นมือจากที่นี่เก่งหมายความว่าไงคะแฮชแท็กคุณผมจีบไม่ค่อยเก่งครับปกติอ้าวแล้ววันนี้คุณมาทำไมถ้าคุณคิดว่าคุณจีบไม่เก่งคุณจะเอาอะไรมาสู้เขาได้จะอะไรมาสู้อ่ะความจริงใจครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะมารายการนี้ครับความจริงใจฮะเธอมีอะไรอยากจะบอกปลายจันที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอไหมไม่ต้องคุยกับฉันไม่เป็นนู่นเลยจ้ะมีเจ้าของแล้วละสิคุณพูดออกมาไม่กล้าจีบจริงอ่ะสวยมากครับวันนี้สวยมากครับดูแบบดูแผ่วๆดูไม่ได้แบบมี power ขอให้เลือกผมนะครับขอให้เลือกผมนะครับและนี่คือท่าแทงผมสรุปคือคุณจีบสาวไม่เป็นจริงใช่ไหมไม่ค่อยเก่งครับไม่เก่งไม่รู้ว่าเข้ายังไงอะไรผมได้ยินมาว่าทั้งชีวิตคุณมีแฟนมาแค่คนเดียวจริงไหมฮะจริงครับแล้วคนเดียวคบอยู่แค่3เดือนจริงไหมฮะจริงครับพี่แท็กสอนน้องหน่อยสิน้องไม่เป็นเลยอ่ะโหฐานะก็ดีรูปก็หล่อมีการงานที่ดีสลับร่างกันไหม เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวให้พี่แท็กเทรนให้นะฮะจีบไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีสาวๆมาจีบอย่างแน่นอนใครสนใจผู้ชายคนนี้นะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดฮะเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยไปเลยครับ